มอเตอร์พัดลมเสียสามารถใช้มอเตอร์รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นมาใส่แทนได้หรือไม่และจะมีวิธีการเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมได้อย่างไรมาชมคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับผม24 Modify วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็คซ่อมพัดลมเป็นพัดลมตั้งโต๊ะขนาด16นิ้วของยี่ห้อโตชิบ้านะครับเป็นตัวสีฟ้ารุ่นนี้ครับเป็นของโตชิบ้าผมได้ทำการตรวจเช็คในเบื้องต้นแล้วนะก็คือว่าสาเหตุคือมอเตอร์มันเสียนะครับวัดค่าความต้านทานอะไรต่างๆแล้วค่าความต้านทานไม่ขึ้นปรากฏว่าเทอร์โมฟิวขาดก็เลยทดลองต่อจ้ำตรงไปแล้วแต่ว่าค่าขนลวดมอเตอร์ไม่ขึ้นก็แสดงว่ามันมีปัญหาที่ขนลวดมอเตอร์มันเสียมันขาดไปนั่นเองนะครับทีนี้ในการที่จะซ่อมนะครับมอเตอร์เนี่ยราคาไหลเนี่ยค่อนข้างแพงอยู่นะครับก็ต้องพิจารณาว่าในการซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่กับซื้อเครื่องใหม่เนี่ยอันไหนจะคุ้มค่ากว่ากันแต่ว่ามันมีวิธีถ้าเรามีพัดลมตัวเก่าอย่างเช่นเป็นของยี่ห้อฮาตาริยี่ห้ออื่นๆที่มอเตอร์มันไม่เสียแต่ว่าตัวบอดี้หรือคอหักหรืออะไรต่างๆที่มันเสียมันไม่สามารถใช้งานได้แต่ว่ามอเตอร์ยังดีอยู่เราสามารถนำมอเตอร์ยี่ห้ออื่นๆรุ่นอื่นๆมาเปลี่ยนได้แต่ว่ามันจะมีวิธีการเปรียบเทียบวัดค่าขดลวดเปรียบเทียบมอเตอร์เนี่ยว่ามันใช้งานด้วยกันได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับวิธีการผมจะวาดรูปในกระดาษตรงนี้ก่อนนะครับนี่คร่าวๆนะอันนี้เป็นความหนาของแกนเหล็กครับนี่อันนี้เป็นรูกลมๆด้านในของแกนเหล็กมอเตอร์นะครับก็คือลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะจุดที่เราจะต้องวัดก็คือว่าตำแหน่งนี้นะครับความหนาของแกนเหล็กนี่ตรงนี้นะครับความหนาของแกนเหล็กแล้วก็ความกว้างทั้งหมดนะครับตรงนี้แล้วก็สิ่งสำคัญคือตรงนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวกลมๆวงกลมตรงนี้ด้านในนะครับก็คือตัวที่จะใส่ตัวโรเตอร์ตัวที่จะใส่โรเตอร์แกนหมุนของมอเตอร์พัดลมนั่นเองตรงนี้เท่าไหร่นะครับตรงนี้เท่าไหร่นะครับ3ค่าที่เราจะต้องวัดก็คือนี่เริ่มทำการวัดเลยนะก่อนอื่นก็คือจะวัดความหนาของแกนเหล็กก่อนผมจะใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ในการวัดนะครับก็วัดเลยแบบนี้อันนี้อ่านค่าได้ 25.5 ครับผมความหนาของแกนเหล็กตรงนี้ 25.5 แล้วก็ความกว้างนะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วนะสำหรับมอเตอร์พัดลมตรงนี้วัดรวมทั้งหมดเลยนะครับได้75ครับผมนะครับขีดตรงนี้คือ75ตรงเป๊ะเลยอันนี้คือ75แล้วก็ตำแหน่งรูตรงกลางก็คือตำแหน่งนี้นะครับนี่แหละตรงนี้ก็คือสำคัญเลยนะก็ใช้เวอร์เนียร์วัดดูเนื่องจากว่าตัวเวอร์เนียร์ขาเวอร์เนียร์ตัวนี้นะครับมันไม่สามารถเข้าไปถึงไอ้แกนเหล็กด้านในนะครับทำให้ค่าอาจจะคลาดเคลื่อนได้ก็ใช้วิธีการแบบนี้เราวัดขอบนะครับทั้งสองข้างนะแล้วก็เดี๋ยวไปลบเอานะครับนี่วัดตรงนี้ก็แล้วกันนี่วัดตรงนี้ได้ 14.5 ครับผมตรงนี้ได้ 14.5 นะนี่ที่เราวัดไปเมื่อกี้นะครับ 14.5สองข้างนี้จะเท่ากันนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาแบบนี้นะครับ 14.5 ทีนี้เราก็หาเส้นผ่าศูนย์กลางวงในนะครับก็คือเอา75ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วย 14.5 คูณ2ก็คือ29นะลบครับก็0จุดนะครับ15ลบ9นะครับ5ลบ9คือ15ลบ9ก็เหลือ6อันนี้6นะครับลบ2เหลือ4เพราะฉะนั้นรูด้านในของมอเตอร์รุ่นนี้นะครับก็คือ46นี่ทีนี้ผมมีมอเตอร์ตัวเก่าอยู่2ตัวนะครับนี่ก็จะวัดเทียบเลยนะเราวัดเทียบเลยนะครับมอเตอร์ตัวแรกก็คือตรงนี้เห็นด้วยตาเปล่าชัดเลยนะครับก็คือแกนเหล็กตรงนี้มันบางมากเลยนะอันนี้คือสังเกตด้วยตาเปล่าก็คือไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็วัดดูนะอันนี้ได้เพียงแค่ 15.5 เท่านั้นเองนี่นะครับเห็นไหมแต่ตรงนี้เรา 25.5 เพราะฉะนั้น
มอเตอร์ตัวนี้คือไม่ได้นะครับนี่ก็มาดูอีกรุ่นนะครับอันนี้คือไม่แน่ใจว่าเป็นของยี่ห้ออะไรนะถอดไว้นานแล้วนะครับก็คือว่าโครงสร้างอะไรต่างๆมันเสียแต่ว่ามอเตอร์ยังดีอยู่โอเคนะครับก็วัดดูนะครับวัดความหนาของตัวแกเหล็กก่อนนะครับก็วัดดู25กว่าๆก็คือ 25.5 เหมือนจะเท่ากันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวใหม่นะนะครับตัวใหม่คือได้ 25.5 เท่ากันนะครับทีนี้วัดความกว้างทั้งหมดนะครับของแกเหล็กนะดู75นะครับเท่ากันเลยนะเห็นไหมวัดได้75ครับสังเกตขีดตรงเลขศูนย์ตรงนี้นะ75นะนี่ก็ได้75นะครับเท่ากันนะครับทีนี้เราก็วัดวงในรูวงในนะสำคัญนะครับก็วัดขอบนอกตรงนี้เลยถ้าเท่ากันก็แสดงว่าได้เลยนะวัดวงในตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ 14.5 นะครับก็คือเท่ากันเลยนะครับนี่แสดงว่ามอเตอร์ตัวเก่าที่ผมถอดเก็บไว้นานแล้วนะครับตัวนี้สามารถใส่แทนกันได้ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลยนี่นะครับครับผมทีนี้ก็เราตัดสายไฟด้านใต้ฐานมอเตอร์นะครับตัดออกเลยแล้วก็ดึงมอเตอร์ออกนะครับก็ตัดไว้ก่อนนะนี่ขาดตัดให้เศษ ตัดให้เหลือเศษปลายสายไว้หน่อยนะครับแดงเทาดำซึ่งมอเตอร์ด้านบนก็จะมีสีเส้นนะครับนี่นะมีสีขาวด้วยก็คือว่าแดงเป็นเบอร์3นะครับเทาเบอร์2สีดำเป็นสปีดโลก็คือ123นั่นเองตรงนี้ก็เป็นสายคอมมอนทีนี้ก็ดึงสายมอเตอร์ออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ก็ดึงขึ้นมาได้เลยนี่เอามอเตอร์ออกมาได้เลยนะครับส่วนคาปาซิเตอร์นี่เราใช้ตัวเดิมนะตัดออกมาเลยครับนี่คาปาซิเตอร์ประมาณนี้นะครับก็เปรียบเทียบมอเตอร์นะครับก็คือเป็นมอเตอร์ที่ใช้สายมอเตอร์มีสายไฟมอเตอร์สีเส้นเช่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็สีของมอเตอร์เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับขาวดำน้ำตาลแล้วก็แดงนะครับแล้วก็นี่สังเกตว่าอันนี้คือมอเตอร์ของโตชิบ้าอันนี้คือมอเตอร์ที่ถอดเก็บไว้นะครับอันนี้จะมีแผงวงจรด้วยนะมีเทอร์โมฟิลด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นแผงวงจรติดมาโอเคนี่นะครับก็คิดว่าถ้าแบบนี้นะคือสายไฟมอเตอร์น่าจะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจ้ำตามเดิมเลยนะครับตามสเต็ปเดิมที่เราตัดสายไฟไว้นะครับก็เอามอเตอร์ตัวนี้ออกก่อนทีนี้ก็ประกอบตัวมอเตอร์ตัวใหม่ก็ในการที่เราจะสอดสายมอเตอร์ลงไปด้านล่างมันอาจจะยากนะครับคือให้ใช้ลวดนะแย่ด้านบนลงมาจะไม่ได้นะครับก็แย่ใต้ฐานตรงนี้ขึ้นไปนะเพราะว่าสายมอเตอร์มันจะต้องสอดเข้าตรงนี้ก็แย่ลวดให้โผล่มาตรงนี้นะครับนี่นะก็สอดรูไปด้านบนนี่นี่เห็นไหมประมาณนี้ทีนี้เราก็เอามอเตอร์มาเลยมอเตอร์ตรงนี้ก็ระวังนะครับอย่าให้ขดลวดตรงนี้นะมันไปโดนขูดกับอะไรอีกนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้มอเตอร์เสียหายได้เลยนะนี่นี่ก็ใช้เทปพันสายพันตรงปลายลวดตรงนี้นะครับสายไฟมอเตอร์นะแล้วก็ดึงผมก็ดึงปลายลวดตรงฐานตรงนี้นะครับนี่ค่อยสอดเข้าไปแล้วก็ดึงนะใช้มือดึงให้สายไฟมันโผล่ออกจากใต้ฐานนะครับนะเอามาแล้วนะครับสายไฟมอเตอร์โอเคนะครับสายไฟโผล่มาใต้ฐานแล้วทีนี้ก็เราก็ประกอบมอเตอร์เข้าไปก่อนนะครับสายไฟเดี๋ยวเราต่อจ้ำทีหลังทีนี้เราเริ่มทำการประกอบเลยนะครับก็คือว่าผมลืมบอกท่านผู้ชมไปนะคือว่าไอ้สายไฟเนี่ยต้องสังเกตจากของเดิมด้วยนะครับว่ามันสอดจากตรงไหนนะเมื่อกี้ถ้าเราสอดจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะทำให้เนี่ยสายไฟมันจะอยู่อีกด้านนึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาสายไฟสอดนะครับนี่นะสอดออกมาด้านนอกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสอดลงไปด้านล่างนะแล้วก็อย่าลืมปลอกไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับปลอกสีดำตรงนี้เป็นตัวปลอกละสายสำหรับเข้ากับร่องตรงนี้ของเดิมนี่คืออันนี้มันหลวมหน่อยนึงนะครับผมก็จะใช้เทปสายพันไว้หน่อยนึงเพื่อให้ไอ้ปลอกตรงนี้มันฟิตนั่นเองนะครับนะทีนี้ก็ประกอบตัวมอเตอร์เข้าไปเลยนะสายไฟจะอยู่ด้านหน้านะครับสำหรับรุ่นนี้เราประกอบเข้าไปก่อนนะ
สวมเข้าไปลงล็อกแบบนี้แล้วนะครับนี่นี่เป็นสายคาปาซิเตอร์ครับผมตรงนี้ก็เป็นปลอกสายนี่นี่คือปลอกสายนะมันก็จะประมาณนี้เราก็ดึงสายให้มันลงไปด้านล่างอีกนิดนึงนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสายไฟที่ออกจากมอเตอร์นะทีนี้ก็เอาตัวโรเตอร์มาใส่เลยครับนะครับนี่คือตัวโรเตอร์นะครับสอดเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยเข้าไปตามตำแหน่งเดิมแล้วแหละนี่ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับประกบฝาครอบหลังเลยครับผมนี่ขันสกรูล็อกครับคร่าวๆก่อนนะสองตัวตรงนี้ก็ไม่ดูดแล้วครับก็ใส่ให้ครบทั้ง4ตัวเลยโอเคนะครับก็ประกอบมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองหมุนดูนะเนี่ยนะครับลองใช้มือหมุนดูนี่ถ้ามันไม่ติดขัดอะไรก็แสดงว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจั๊มสายเลยนี่แกนหมุนลื่นดีทีนี้ก็ต่อจั๊มสายด้านใต้เลยครับบัตรกรีตามสีเดิมเลยนะครับอันนี้ก็จำไม่ได้นะนี่แดงตัดออกก่อนนะครับในบัตรกรีเทาแล้วก็ดำนะครับนี่นะนะครับถ้าลักษณะนี้จะบัดกี่ค่อนข้างยากนะเพราะว่าสายไฟตัวเนี้ยมันเป็นขีดกันเยอะเลยนะครับผมก็อาจจะใช้ตัวฟลักนะครับช่วยนะกี่สายไฟก่อนครับผมติดอยู่นะครับนี่นะเส้นหนึ่งนะครับสีดำนี่ติดนะครับสีน้ำตาลโอเคติดได้นะครับนี่นะก็ทำการบัดกีเข้ากับตัวสวิตช์เลยนี่ครับสีแดงน้ำตาลแล้วก็ดำบัดกีตามนี้เลยผมจะแต้มตรงที่จุดสวิตช์ก่อนนะครับเพื่อให้การบัดกีง่ายนะนี่ประมาณนี้ตำแหน่งนี้คือแดงนะครับตัวนี้เลยแป๊บเดียวนะครับแดงแล้วก็น้ำตาลสีดำคือตำแหน่งขั้วสวิตช์ตรงนี้มันหักไปนะครับก็ต้องบัดกีด้านบนนะนิดหนึ่งหรือถ้าไม่ถนัดนะครับให้ถอดสวิตช์ออกมาก็ได้นะครับแป๊บเดียวเพื่อความชัวร์นะครับถอดสวิตช์มาก็ได้ก็ถอดสวิตช์ออกมาบัดกีด้านนอกนะครับขั้วตรงนี้มันหลุดไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราบัดกีด้านบนไปเลยนะครับผมก็สังเกตว่าขั้วตรงนี้มันเป็นขีดตะการมันสกปรกนะครับผมใช้คัตเตอร์ขูดหน่อยนึงนะเนี่ยนะขูดเพื่อให้การบัดกีง่ายนะก็บัดกีตรงนี้นะครับตรงขั้วสวิตช์ตรงนี้อย่าบัดกีนานนะครับมันอาจจะทำให้ความร้อนไปยังจุดอื่นเกิดความเสียหายได้หรือไอตัวอื่นอาจจะละลายได้นะครับสายสีดำครับผมปัดกีเข้าไปเลยนี่ตำแหน่งบนนี้นะแต้มเข้าไปทางนั้นเองนี่ติดแล้วครับเรียบร้อยทีนี้ก็ประกอบสวิตช์เข้าไปในตำแหน่งเดิมเลยโอเคทีนี้ก็เหลืออีกเส้นนึงก็คือสายไฟเส้นสีขาวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือไม่ต้องบัดกีก็ได้นะครับปลอกสายไฟยาวๆหนึ่งประมาณนี้นี่ก็แบบนี้เลยนะครับบิดหางเปียไปแบบนี้จะบัดกีหรือไม่บัดกีก็ได้ตรงนี้นะครับมันจุดต่อนี่คือมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับง่ายๆใช้วิธีง่ายๆครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะนี่ก็ใช้เทปสายพันนะครับพันหุ้มจุดต่อทีนี้ก็ยังไม่ต้องประกอบอะไรเลยนะครับก็นี่นะจับพัดลมตั้งขึ้นทดลองก่อนครับผมเทสกันเลย
กระดาษแปะไว้ก่อนแปะไว้นะครับเพื่อจะได้เห็นนะโอเคผมเสียบปลั๊กเลยนะครับเสียบปลั๊กเทสเลยโอเคสวิตช์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บอ่ะลองกดเบอร์หนึ่งนะครับนี่เบอร์หนึ่งหมุนครับผมไงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคือตอนนี้พัดลมหมุนได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราประกอบเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกทีนึงครับผมครับผมก็สำหรับการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเทสการทำงานเลยนะครับเสียบปลั๊กเลยนะนี่กดเบอร์หนึ่งครับนี่กดเบอร์หนึ่งเลยครับนี่หมุนแล้วครับหมุนแล้วเบอร์สองครับกดเบอร์สามหมุนแรงเลยนะครับนี่คือโอ้โหว่าก็กดสายดูโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมไปแล้วก็วิธีการเทียบรุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้เป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ชมทุกคนใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่งโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ